หากเปรียบกับอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดในชีวิตเป็นภูเขาลูกหนึ่งคุณผู้ฟังคิดว่าภูเขาลูกนั้นตั้งอยู่ที่ไหนครับมันตั้งอยู่ในตัวเรานี่เองครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Mountain is You ของคุณเบรียนาฟิสครับมันปลดล็อกมันทําให้ผมได้เจอความจริงบางอย่างและผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ค้นหาภูเขาลูกนั้นในตัวของตัวเองก่อนอื่นผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับมีพระราชาคนหนึ่ง เดินทางไปในต่างแดนแล้วก็เจอชายคนหนึ่งครับเดินอยู่ข้างถนนพระราชาก็เลยไปถามผู้ชายคนนั้นว่าเจ้าเป็นใครสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นตอบมาก็คือข้าคือจัก,กรพรรดิทีนี้พระราชาก็ตกใจครับพระราชาก็เลยถามไปว่ามันเป็นไปได้อย่างไรหากท่านเป็นจักรพรรดิท่านปกครองดินแดนไหนชายคนนั้นตอบกลับมาว่าข้าไม่ได้ปกครองดินแดนหรือประเทศไหนข้าปกครองตัวข้าเองนั่นคืออาณาจักรของข้า หากเรามาวิเคราะห์กันจริงๆครับสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นบอกไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลยเพราะอาณาจักรที่ปกครองได้ยากที่สดุดคืออาณาจักรในจิตวิญญาณของเราครับผมเชื่อว่าอุปสรรคที่มันยากและมันท้าทายมากที่สดุดมันคือตัวเรานี่เองดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่เราจะมาค้นหาความจริงกับหนังสือเล่มน,นี้ The Mountain is You ก้าวข้ามภูผาในใจของเรา สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast เช่นเคยครับ <S <S ในอพิโซดนี้ครับอย่างที่คุณผู้ฟังได้เห็นหนังสือ The Mountains You ก้าข้ามภูผาในใจคุณผมขออนุญ,ญาตถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณผู้ฟังยังจำอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของตัวคุณได้หรือเปล่าครับแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าต้นเหตุของอุปสรรคเหล่านั้นจริงๆแล้วมาจากไหน ในหนังสือเล่มนี้ครับคุณเบรียนาวิสเขาบอกไว้เลยว่าอุปสรรคหรือความท้าทายทั้งหมดที่คุณเจอในชีวิตสิ่งที่จัดการได้ยากที่สุดมันมาจากภายในตัวของเราครับทําไมถึงเป็นแบบนั้นหากคุณผู้ฟังได้ลองตระหนักรู้หรือทำความเข้าใจใเรื่องของปรัชญาสิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกกันทุกคนเลยก็คือความทุกข์ความสุขทุกความรู้สึกทุกอุปสรรคที่คุณเจอในชีวิตมันมาจากข้างในของเราหมดเลยครับ นี่คือบทเรียนที่สําคัญมากคําถามต่อมาก็คือเราใช้เวลาที่จะฝึกฝนโลกภายในของเราบ่อยแค่ไหนหรือบางทีเรามองข้ามตัวตนของเราไปแล้วเราก็ไปโฟกัสกับปัญหาภายนอกสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเรารู้สึกว้าวุ่นเรารู้สึกเรายิ่งแก้ปัญหาเรายิ่งไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยเรากลับรู้สึกว้าวุ่นมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆดังนั้นอุปสรรคที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดภูผาลูกที่ใหญ่ที่สุด มันอยู่ข้างในจิตวิญญาณของเราครับนี่คือที่มาและเหตุผลในการนําหนังสือเล่นนี้มาสรุปและทําความเข้าใจให้กับคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้หนังสือเล่นนี้ครับเป็นของคุณเรียนาววสครับผู้เขียนหนังสือ1 0 1 one e s ที่ยังไม่ได้ถูกแปลไทยมานะครับแต่ผมนํามาแปลไว้ในพอดแคสต์แล้วคุณเรียนาเวสเป็นคนหนึ่งที่เขียนหนังสือได้อ่านค่อนข้างง่ายแล้วก็ทําให้เราได้คุยกับตัวเองหากพูดถึงหนังสือ1 0 1 one e ครับสิ่งแรกที่คุณเรียนาววสมักจะบอกเลยก็คือ คุณต้องรับรู้ความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่สําคัญว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะมีความสุขความทุกข์ความเหงาความเศร้าขอให้คุณโอบกอดความรู้สึกนั้นไว้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความสุขเพียงเดียวหากเรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาความสุขนั้นจะกลายเป็นยาพิษของเรานี่คือบทเรียนที่ผมได้มาจากคุณเรียนาเวสครับแล้วมันล้ำค่ามาก ผมต้องบอกกันว่าผมค่อนข้างตื่นเต้นที่จะได้สรุปหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่ามันตรงกับความรู้สึกของตัวผมเองและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนจะได้คุยกับตัวเองผ่านหนังสือเล่มนี้ไม่แน่นะครับหนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทนํากันก่อนบทนําของหนังสือเล่มนี้ครับคุณเบรียนาเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าหากเราสังเกตดูดีๆสิ่งที่ชีวิตมนุษย์กับธรรมชาติมีเหมือนกันอยู่มีเรื่องหนึ่งครับที่มันเหมือนกันมากๆก็คือ เราจะหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเราเองอยู่เกือบตลอดเวลาหากต้นไม้ต้นหนึ่งจะต้องเจอพายุโหมกระหนำ่ำต้นไม้ต้นนั้นจะเติบโตไปในทางที่สามารถต้านทานพายุเหล่านั้นได้มนุษย์ก็เช่นกันครับหากคุณผู้ฟังเจอเรื่องราวที่ทําให้คุณไม่มีความสุขแน่นอนเราจะมีความทุกข์แต่หากสังเกตดูดีๆไอ้เจ้าความทุกข์นั่นแหละถ้าคุณคุยกับความทุกข์นั้นได้ ความทุกนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณลงมือแก้ปัญหาบางอย่างแต่หลายครั้งที่เรามองข้ามความทุกขเหล่านั้นแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นสุดท้ายปัญหาที่มันควรจะถูกแก้มันก็ไม่ได้รับการสนใจเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นครับคุณผู้ฟังช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกบีกบบังคับให้ต้องเผชิญกับความทุกข์หรือความยากลําบากใจนั่นแหละครับคือสัญ,ญญาณที่ชีวิตอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้น นี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงไม่ควรมองข้ามความทุกข์ของตัวเองและทีนี้ครับจุดประสงค์ที่คุณเบียนาวิสได้พูดถึงเรื่องของภูผาในใจคุณคุณเบียนาครับก็เขียนไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ใหญ่ของคนทุกคนก็คือเรารู้ว่าเรามีความทุกข์กับเรื่องอะไรเราต่างมีความไม่สบายใจที่อยากจะแก้ไขสิ่งนั้นเปรียบเสมือนภูผาครับภูผ,ผาที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางใจคุณจะก่อกํากเนิดมาจากความต้องการที่ขัดแย้ง คุณผู้ฟังอาจจะมีความทุกข์บางอย่างคุณเห็นภูผาของคุณแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือบางครั้งเราไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าหรือก้าวข้ามภูผาลูกนั้นด้วยซ้ําเพราะอะไรในอดีตที่ผ่านมาครับผู้เขียนกับผู้เขียนไว้ว่าภูผาหรือภูเขามักถูกใช้เป็นคําเปรียบเปรยถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณการเดินทางไปบนเส้นทางสายต่างๆของการเติบโตและการที่เราเห็นภูเขาในจิตวิญญ,ญาของเรามันเปรียบเสมือนลิมิตของเรามันเปรียบเสมือน อุปสรรคที่คุณจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ซึ่งการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคนั้นหรือภูเขาลูกนั้นเนี่ยคุณจะต้องเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเพราะสุดท้ายแล้วครับการเติบโตคือวัตถุประสงค์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อไรก็ตามที่สิ่งมีชีวิตนั้นหยุดเติบโตอ,อีกไม่นานสิ่งมีชีวิตนั้นจะสูญพันธุ์นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ครับรวมไปถึงจัก,กรวาลด้วย ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้รว่าภูเขาที่อยู่ในใจของเราคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสพติดบางอะไรบางอย่างน้ำหนักตัวชีวิตคู่การงานความสัมพันธ์สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นภูเขาของคุหรือสำหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือมันอาจจะเป็นความกลัดกลุ้มความไม่ภาคภูมิใจในตัวเองมีหลายอย่างมากครับแต่ละคนภูเขาแต่ละลูกก็จะแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ฟังสังเกตดีๆจะเห็นว่าไอ้ภูเขาที่ใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยมันมักจะเป็นปัญหาภายในใจของเราครับ คุณเบรียนาเขาบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นรากฐานอันสั่นคลอนและอาจไม่ค่อยผุดขึ้นมาให้เห็นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเราไม่ได้ใช้เวลาคุยกับตัวเองถ้าคุณผู้ฟังไม่ค่อยได้ทบทวนตัวเองคุณจะไม่รู้เลยว่าภูเขาที่มันคอยขัดขวางคุณจากความสําเร็จมันคือภูเขาลูกไหนกันแน่มันจึงเป็นเรื่องสําคัญว่าทําไมคุณถึงควรรับรู้ความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคีย์สําคัญของหนังสือเล่มนี้ครับ ภูเขาที่ตั้งต่ง,งานในใจของเราคือเครื่องกีดขวางระหว่างตัวเรากับชีวิตที่เราอยากใช้สิ่งเดียวที่คุณต้องทําและมันเป็นหนทางเดียวคืออะไรรู้ไหมครับใช่ครับรเผชิญหน้ากับมันการ,รเผชิญหน้ากับมันจะทําให้คุณไปสู่ความมีอิสรภาพและการแปลเปลี่ยนเป็นคนใหม่คุณผู้ฟังมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเห็นถึงบาดแผลภายในใจบาดแผลภายในใจจะแสดงให้คุณเห็นหนทาง ดังนั้นบาดแผลภายในใจความกลัดกลุ้มใจอุปสรรคในชีวิตคือภูเขาลูกนั้นคุณต้องเผชิญกับภูเขาลูกนั้นครับสุดท้ายนี่ครับสิ่งที่คุณต้องควรจัดการให้ได้อย่างเหนือชั้นไม่ใช่ภูเขาลูกนั้นแต่มันคือตัวคุณเองตัวคุณเองเนี่แหละครับคือภูเขานี่ก็เป็นคอสําคัญที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาก้าวข้ามภูเขาในใจของตัวเองและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The Mountain is You ครบถ้วน คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหนังสือเล่มน,นี้มีคุณค่ามากทําให้เราได้กลับมาคุยกับตัวเองผมอยากให้คุณผู้ฟังได้อ่านทุกคนครับผมพาคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นกันที่บทที่1ครับภูเขาที่อยู่ในใจคุณสิ่งหนึ่งที่คุณเบรียนาเขาจะให้เราระลึกไว้ตลอดเวลาก็คือผู้คนส่วนใหญ่ครับอาจจะรวมถึงตัวผมหรือตัวคุณผู้ฟังด้วยกําลังเหนี่ยวรั้งตัวเองจากบางสิ่งบางอย่างอยู่ อย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับกันก่อนครับก็คือไม่มีครับไม่มีอะไรจะมายื้อเราไว้ไม่ให้ก้าวหน้าในชีวิตได้เท่าตัวเราเองตัวเราเนี่ยแหละครับเรามาค้นหาคําตอบกันก่อนว่าการเหนี่ยวรั้งตัวเองคืออะไรหากยกบริบทที่ผมเชื่อว่าหลายท่าน่าจจะเจอก็คือคนบางคนอยากจะประสบความสําเร็จ แต่เขากลับดูหมิ่นคนที่ร่ำรวยคนบางคนอยากจะลงมือทําบางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แต่กลับผัดวันประกันพุ่งแล้วก็ไม่ได้ทำเสียทีคนบางคนอาจจะเกิดมาในต้นทุนที่ไม่ได้ดีและเขาก็เอาต้นทุนนั้นเป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือทําอะไรนั่นเปรียบเสมือนการเนี่ยวรั้งตัวเองครับแล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากหรือพอคนบางคนครับมีความฝันแต่ก็กลับบอกตัวเองว่า เฮ้ยเราไม่ได้เกิดมาในฐานะครอบครัวที่ร่ำรวยเราไม่ได้มีต้นทุนเราไม่ได้มีพรสวรรค์เหมือนคนอื่นเขาเราจะไปประสบความสําเร็จได้อย่างไรนี่เป็นการเหนี่ยวรั้งตัวเองที่อันตรายมากคุณผู้ฟังจะต้องไม่เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังจะต้องผลักดันตัวเองครับหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการเหนี่ยวรั้งตัวเองการไม่เชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นการกระทําที่ทําให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่ต้องมาเจอกับความรู้สึกที่จะต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์จะต้องไปเจอกับความลําบาก บางครั้งเราจะฉุดดึงการพูดคุยกับตัวเองเพราะสมมติถ้าคุณผู้ฟังเชื่อมันในตัวเองเมื่อไหร่คุณก็จะรู้สึกมีอิสระที่จะได้กลับมาสู่โลกของตัวเองเราทุกคนอยากมีความฝันอยากมีโลกของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าลงมือสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาใช่ครับบางทีเราก็กลัวที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะว่ามันอาจจะมีราคาบางอย่างที่เราไม่อยากเจอแต่ไม่ว่าอย่างไรวันหนึ่งเราก็ต้องเจออยู่ดีคุณเบรียนาครับเขาเขียนไว้ว่า หากคุณอยากรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงภูเขาที่หนักที่สุดที่คุณจะต้องก้าวข้ามคืออะไรคุณจะต้องหันมาหาทางแก้ไขมันครับอาจจะเป็นการระบุถึงหนทางที่คุณไม่ยอมใช้อำนาจหรือทำตัวเป็นฝ่ายตั้งรับจนเกินไปคุณสามารถลงมือแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรจากจุดที่เล็กที่สุดมีคนนับล้านครับบ่นว่าเขาไม่ชอบงานที่เขาทำเขาไม่อยากไปเจอรถติดเขาอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่มีน้อยคนเหลือเกินที่กล้าลงมือทำอะไรบางอย่าง แต่กลับมีคนส่วนใหญ่บ่นทุกวันแต่ไม่ได้ลงมือแก้ปัญหาอะไรเลยสักนิดเดียวผมชอบบทความนี้ที่คุณเบรียนายเขาเขียนไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผมขออนญาตนำบทเรียนจากคุณโรเบิร์ตคิโยสกิผมจําได้ว่าผมเคยพูดไว้คุณโรเบิร์ตคิโยสกิครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยเขาได้พูดไว้เลยเขาถามอ่าโมเดเลเตอร์เนี่ยว่าคุณรู้ไหมทําไมคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ถึงยังจนอยู่เพราะว่าพ่อแม่ของเขาจนยังไงล่ะครับ คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแล้วคุณจะไม่โตเถียงผมเลยหากคุณเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแน่นอนพ่อแม่ของคุณก็จะไม่ได้มีความคิดแบบคนที่ร่ำรวยคนที่คุณเรียนรู้ด้วยตั้งแต่เกิดก็จะเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นคนในครอบครัวของคุณหากคุณอยากจะร่ำรวยแน่นอนเราก็จะต้องไปเรียนกับคนที่เก่งคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนคุณจะไปเรียนรู้เรื่องความรวยจากใครแน่นอนครับคุณก็จะไปเรียนความรู้จากพ่อแม่ของคุณ ซึ่งเขาไม่ได้รวยเขายังยากจนอยู่เลยและความรู้ที่คุณได้รับมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความรู้แบบยากจนครับและสิ่งแรกที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิเขาได้แนะนําเลยก็คือใช่ครับการก้าวข้ามกับดักนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะต้องใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากคุณอยากจะก้าวผ่านความยากจนในชีวิตคุณจะต้องไปเรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จ อย่าไปเรียนรู้กับคนที่เขาไม่เคยประสบความสําเร็จหรือไม่เคยกล้าแม้แต่จะเสี่ยงล้มเหลวเลยอย่าได้ไปเรียนรู้กับคนเหล่านั้นคุณไปประสบความสําเร็จก่อนแล้วคุณค่อยมาช่วยคนเหล่านั้นก็ยังได้และในหนังสือเล่มนี้ครับก็เขียนไว้เลยว่าหากคุณกําลังประสบปัญหาความมั่งคงทางการเงินแต่คุณกลับยังรังแต่จะทําลายความพยายามทุกอย่างที่จะทําให้คุณร่ํารวยมันก็ถึงเวลามาทบทวนเลยว,ว่าแนวคิดเรื่องเงินทองที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดเนี่ยคืออะไร พ่อแม่ของคุณมีวิธีบริหารจัดการเงินทองอย่างไรและที่สําคัญกว่านั้นก็คือพวกท่านพูดถึงคนที่มีและไม่มีเงินให้คุณฟังว่าอย่างไรหากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของคุณดูหมิ่นคนที่เขาร่ํารวยเนี่ยแน่นอนครับถึงเวลาที่คุณจะต้องตระหนักถึงความรู้เหล่านั้นแล้วว่ามันใช่สิ่งที่คุณจะไปเรียนรู้หรือไม่ในหนังสือถอดรหัสสมองเงินล้านครับคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์เขาเลยบอกเลยว่าใครก็ตามที่บอกว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีเนี่ย คุณสันนิษฐานได้เลยว่าคนที่พูดเน่ย<อ>เขาเป็นคนยากจนและถังแตกอยู่นี่คือสิ่งที่เขาบอกไว้ในหนังสือเลยครับสุดท้ายนี่ครับหากมีใครมาบอกว่าคนมีเงินคือคนที่น่ากลัวถ้าคุณต้องเติบโตมากับคนที่คอยพูดกรอกหูอยู่เสมอว่าคนมีเงินจะเป็นอย่างที่ว่านี้ <S <S คุณเบรย์นาเขาบอกไว้เลยว่างั้นคุณก็ลองคิดดูครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณพยายามต่อต้านไม่ให้มีอยู่ ดังนั้นครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากสยบความขัดแย้งในเรื่องที่ว่านี้เพราะคุณผู้ฟังทุกคนที่เข้ามาฟังช่องของผมเนี่ยคุณอยากประสบความสําเร็จและคุณก็กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ผมเชื่อว่าคุณมีกรอบความคิดที่ประสบความสําเร็จอยู่ระดับหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่เราจะเริ่มมาตั้งคําถามกับสิ่งที่เราเคยได้เรียนรู้หรือความเชื่อที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันเป็นความเชื่อที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือบางทีมันควรจะเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลามายอมรับว่ามันมีเรื่องแปลกใหม่ที่ให้เราเรียนรู้ มหาสารครับในหนังสือเล่มนี้ครับเขาเริ่มต้นบทความตรงนี้ไว้ว่าคุณต้องยอมรับความจริงก่อนว่าคนมีเงินไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนขี้โกงเสมอไปที่สําคัญกว่านั้นก็คือโลกเรายังมีคนใช้เงินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันอีกเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหากเขาจะเอาเงินจํานวนหนึ่งมาสร้างชีวิตของเขาให้ดีขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรทําด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรยังมีคนอีกจํานวนมากเอาเงินเหล่านั้นมาก่อร่างสร้างเวลาโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งตัวเขาเองและของคนอื่นให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการมีสุขภาพที่แข็งแรงมันไม่ใช่ว่าคุณจะเปราะบางเลยมันกลับทําให้คุณแข็งแรงมากขึ้นหรือคุณผู้ฟังยังเชื่อไหมครับว่ายังมีคนบางกลุ่มคิดว่าการดูแลสุขภาพการกินอาหารดีๆเป็นการกระทําที่เสียเวลายังมีคนบางกลุ่มคิดแบบน,นี้อยู่นะครับซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน หรือในการสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างการรับคําวิพากษ์วิจารณ์มักจะมาพร้อมกับก,บการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามมันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะกลัวคําวิพากษ์วิจารณ์เลยในผลงานของเรานี่แหละครับพอเราเริ่มตั้งคําถามว่าไอ้สิ่งที่เราเคยได้รับมาความเชื่อนะั้นมันจริงแค่ไหนหรือมันมีหนทางที่ดีกว่านั้นตั้งคําถามครับพอเราเริ่มตั้งคําถามและข้อสังเกตกับความเชื่อเหล่านี้คุณจะสังเกตครับว่าหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความแปรปรวนและมันไม่สมเหตุสมผลเลย ดังนั้นความเชื่อที่เราเคยเชื่อครับส่วนใหญ่มันเป็นความเชื่อที่เราคุ้นเคยหรือที่เราเรียกกันว่าคอมฟอร์ตโซนนั่นเองความเชื่อที่เป็นเรื่องของความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของคุณหมดเลยเวลาเราออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนครับความรู้สึกบางส่วนเราเนี่ยจะรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงชอบกลับมามีกรอบความคิดเหมือนที่เราเคยได้เรียนรู้ในตอนเด็กๆเ,เราถูกตั้งโปรแกรมมาให้พยายามมองหาสิ่งที่เราคุ้นเคยครับต่อให้เราคิดว่าเราได้พบกับโอกาส หรือความคิดที่จะมีความสุขแล้วเนี่ยหลายครั้งเรากลับพยายามมองหาสิ่งที่เราคุ้นชินมากที่สุดมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงควรพาตัวเองออกไปเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยบ,ยบ่อยๆครับถ้าอยากเยียวยาข้อนี้คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ตั้งคําถามกับสิ่งที่คุณคุ้นเคยเราต้องมีสติรู้ถึงความเชื่อแง่ลบและไม่ถูกต้องหันมาใช้หลักคิดที่จะช่วยคุณได้จริงๆและในส่วนนี้ครับผมจะพูดถึงส่วนต่อไปหากผมพูดถึงการเหนี่ยวรั้งตัวเองในบทที่แล้ว เราจะมาดูกันว่าเราจะเอาชนะภูเขาลูกนี้ได้อย่างไรคุณเบรียนาววสครับเขาเขียนไว้ว่าขั้นตอนแรกของการเยียวยาอะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นก็คือการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มตัวครับมันเปรียบเสมือนการที่คุณบอกกับตัวเองเลยว่าคุณจะไม่ให้ใครมากําหนดชีวิตของตัวเองคุณจะไม่ให้ใครมารับผิดชอบชีวิตของคุณ ตัวคุณจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองความสําเร็จความล้มเหลวอุปสรรคการเอาชนะสิ่งที่มันท้าทายคุณคือคนกําหนดผลลัพธ์เหล่านั้นทั้งหมดครับนี่คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณจะไม่บน่นคุณจะไม่โทษปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะมองหาทางแก้ไขการกระทําอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความรักตัวเองคือการเลิกยอมรับชีวิตที่คุณกําลังไม่มีความสุขกับมันมันคือความสามารถในการออกมาพูดถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนและลงมือแก้ปัญหานั้น นี่แหละครับคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งแรกและเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องตั้งใจทําให้มากที่สุดถ้าคุณอยากจะถอนรากถอนโคนและพลิกโฉมชีวิตให้ได้จริงๆนี่คือก้าวแรกที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตในส่วนนี้นะครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มคิดถึงช่วงเวลาที่คุณมีความทุกข์ช่วงเวลาที่คุณแอบเหนี่ยวรั้งตัวเองเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังมาทำมินิเวิร์กช็อปนะครับหากคุณผู้ฟังมีกระดาษและปากกายอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอามาเขียนได้นะครับ เขียนทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้เลยว่าเจาะจงลงไปให้ชัดเจนเลยว่าคุณกําลังประสบกับปัญหาอะไรอยู่บ้างถ้าคุณกําลังมีปัญหาในด้านเรื่องเงินทองมันก็จําเป็นมากที่คุณจะต้องเห็นภาพชัดเจนว่าเอ้ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างมันมีจุดไหนในเรื่องของความมัง่งคั่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอุปสรรคที่คุณจะต้องก้าวผ่านอย่าให้ใครมาเอาชนะมันคุณเนี่ยแหละครับต้องเอาชนะปัญหาของตัวเอง คุณอาจจะเขียนหนี้ที่คุณติดอยู่ติดค้างค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีทรัพย์สินกี่อย่างมีไรายได้เท่าไหร่หรือหากคุณผู้ฟังกําลังเป็นทุกเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวเองคุณก็ระบุออกมาเลยว่าคุณไม่ชอบตรงไหนคุณไม่ชอบน้าหนักตัวคุณไม่ชอบรูปลักษณ์บางอย่างในร่างกายของตัวเองหากอะไรที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ลองถามตัวเองดูว่าคุณจะเริ่มต้นทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับคาตอบที่ผมคิดออกในเรื่องของภาพลักษณ์ออกกําลังกายดูแลอาหารนอนให้ดีดูแลสุขภาพ คุณจะเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดได้อย่างไรผมอยากให้คุณผู้ฟังเขียนมันอกมาให้หมดครับอะไรก็ตามที่คุณมีความทุกข์กับมันรวมไปถึงความสัมพันธ์ด้วยพอถึงตรงนี้ครับผมขออนุญาตปิดหนังสือแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นความคิดและประสบการณ์ที่ผมเจออยู่ช่วงหนึ่งผมมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ครับแน่นอนผมก็เป็นคนคนหนึ่งผมเองก็มีอุปสรรคบางอย่างที่จะต้องก้าวข้ามผมมีภูเขาในใจของตัวเองหลายครั้งที่พอผมคิดถึงอุปสรรคเหล่านั้นผมจะรู้สึกโกรธผมจะรู้สึก ไม่สบายใจพอผมเจอนังสือเล่มน,นี้ครับผมเข้าใจเลยคุณเรียนหน้าครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกโกรธคุณอาจจะรู้สึกแค้นกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณจะต้องปล่อยให้ตัวเองหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับความโกรธแค้นเหล่านั้นนะครับอย่าได้ไปต่อต้านความรู้สึกของตัวเองความโกรธแค้นเหล่านั้นคุณจะไม่พุ่งเป้าไปที่คนอื่นปัญหาจริงๆมันไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกมันเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณเอง นั่นคือภูเขาที่คุณจะต้องเอาชนะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีบางอุปสรรคที่คุณคิดถึงอุปสรรคนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกโกรธคุณจะรู้สึกไม่สบายใจเลยขอให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักว่าเจ้าความรู้สึกไม่สบายใจนั้นมันไม่ได้อยู่กับโลกภายนอกครับมันอยู่ในตัวคุณคุณก็ต้องทําความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในตัวคุณครับจงโกรธเกลี้ยวมุ่งมั่นและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก่อร่างสร้างวิสัยทัศน์แบบไม่สนใจอย,อย่างอื่นขึ้นมาจากสิ่งสิ่งเดียว มันเป็นสิ่งที่อยู่ปลายทางมันคือความคิดที่ว่าคุณจะไม่มีวันใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่อีกต่อไปพอถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเริ่มเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเจอแน่ๆหลังจากนี้ครับหนังสือเล่มน,นี้เขียนไว้นะครับเขาบอกไว้ว่าคุณควรจําเป็นต้องเข้าใจให้ดีก่อนว่าการยุติพฤติกรรมที่คอยเหนี่ยวรั้งตัวเองลงอย่างสิ้นเชิงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นสิ่งนั้นก็คือ ชีวิตใหม่ของคุณจะต้องแลกมาด้วยชีวิตที่เคยมีมาคุณจะรู้สึกไม่คุ้นชินกับชีวิตแบบใหม่คุณจะต้องแลกมาด้วยการเคยอยู่ในพื้นที่ที่สบายและความเข้าใจเรื่องการกำหนดทิศทางที่คุณเคยมีคุณจะต้องอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนคุณจะต้องเริ่มสร้างวิสัยทัศน์ด้วยตัวเองคุณจะไม่มีใครมาบอกแล้วว่าคุณควรทำอะไรและข้อต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะแลกมาด้วยสายสัมพันธ์และเพื่อนฝูงของคุณครับมันอาจจะแลกมาด้วยการเป็นที่ชื่นชอบและมีคนเข้าใจในตัวคุณ แต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเสียไปในการเป็นคนที่เก่งขึ้นมันคุ้มค่าเสมอทุกอย่างที่คุณต้องเสียไปคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่คุณจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วทีนี้ครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่2ผมพูดเป็นเรื่องของการฉุดรั้งตัวเอง จริงๆแล้วคุณเบรน่าวิสเขาได้จำแนกประเภทของการฉุดรั้งตัวเองมาครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อที่สำคัญมาให้คุณผู้ฟังเดียวผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยการเหนี่ยวรั้งตัวเองคืออะไรมันอาจจะเป็นพฤติกรรมแย่ๆที่เรามักจะทำจนเป็นประจำและเราก็คุ้นชินจากมันถึงแม้เราจะรู้ว่าไอ้พฤติกรรมเนี้ยมันไม่ดีแต่เราก็ออกไม่ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอาข้อหลักๆมาให้นะครับการเหนี่ยวรั้งตัวเองประเภทที่1ครับที่ผมเชื่อเลยว่าเป็นการเหนี่ยวรั้งที่ใหญ่ที่สุด มันคือการยึดติดอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการเอาเสียเลยคุณผู้ฟังเคยใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครบางคนจนคุณไม่มีความสุขไหมครับคนนับล้านคนกําลังเจออุปสรรคนี้ครับบางครั้งคุณจะรับเอาความชื่นชอบของคนอื่นมาเป็นความฝันในชีวิตคุณแต่ก็มีบางคนที่กําหนดได้ว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนจะลงมือทําไม่ได้คําถามก็คือคุณผู้ฟังคิดว่าคนแบบไหนจะมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตมากกว่ากันคนแบบไหนจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันครับ ผมกล้าเดิมพันเลยว่าคําตอบเนี่ยจะต้องอยู่กับคนประเภทที่สองที่ผมพูดไปเมื่อกี้แน่นอนคุณเรียนหน้าครับเขาบอกไว้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณผู้ฟังพบว่าตัวคุณกําลังต่อสู้ดิ้นรนหรืออดทนอยู่กับอะไรบางอย่างคุณอดทนไปวันๆหรือคุณอดทนเพราะรู้ว่าคุณมีเป้าหมายบางอย่างที่คุณจะต้องไปประสบความสําเร็จถึงจุดนั้นคุณต้องถามตัวเองครับนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆหรือเปล่าคุณอยากทํางานนี้หรือแค่ชอบชื่อตําแหน่งที่มันฟังดูโก้เก๋ คุณรักคนคนนี้หรือชื่นชอบความคิดที่ว่าคุณเหงาอ่ะคุณอยากจะลองคบกับคนคนนี้ดูคุณต้องคุยกับตัวเองครับสุดท้ายนี่ครับมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเต็มใจยอมรับว่าเรื่องราวความสําเร็จมันไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกันทุกคนความสําเร็จของเรามีนิยามแตกต่างกันไปอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอกับชีวิตทุกครั้งที่ผมไปบรรยายผมจะถามอยู่เสมอว่าความสําเร็จคืออะไร ตั้งแต่ผมถามมานะครับไม่เคยมีคําตอบไหนเหมือนกันอาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ไม่มีของใครเหมือนกันเลยดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นกรอบความสําเร็จของตัวเองอย่าได้ทําแบบนั้นเลยครับการเหนี่ยวรั้งตัวเองประเภทที่2ที่ผมจะเอามาให้นะครับก็คือการตัดสินคนอื่นครับในหนังสือเล่มนี้ครับเขาเขียนไว้ดีครับเขาเขียนไว้เลยว่าการซุปซิปนินทาการเที่ยวตัดสินการใช้ชีวิตหรือทางเลือกของคนอื่น มันคือสิ่งที่ไร้ประโยชน์มากที่สุดแน่นอนครับคุณไม่ควรทํามันสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่เราคิดไว้เพราะมันจะคอยขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสําเร็จเสเองอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงประสบการณ์ในแต่ละวันคุณแอบเอาเวลาบางส่วนไปซุบซิบไปนินทาไปตัดสินคนอื่นหรือเปล่าถ้าคุณทําแบบนั้นอยู่พฤติกรรมเหล่านั้นอาจกําลังทําลายความสําเร็จของคุณอยู่นะครับดังนั้นอย่าได้นินทาใครเลยครับ คุณบิเานาครับก็เขียนไว้ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เราอาจจะเคยได้ยินคนรอบข้างบอกว่าโอ้พวกคนรวยเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเป็นคนที่ชอ่อโกงคนเหล่านี้ครับอาจจะมองว่าคนที่รวยได้เพราะว่าต้องทําตัวไม่ดีต้องทําตัวผิดกฎหมายคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการเหมารวมทางคุณลักษณะแบบนี้มันคือการขังตัวเองไว้อยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วพอคนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเขาจะพบว่า ตัวพวกเขาเองกําลังเหนียวรั้งตัวเองไม่ให้พยายามเป็นคนฐานะดีนี่คือกัดดักที่มันใหญ่มากดังนั้นครับพอตัวเราตั้งมาตรฐานเพื่อไปตัดสินคนอื่นไอ้มาตรฐานนั้นมันก็จะกลายเป็นกฎกติกาที่ทําให้เราต้องเล่นไปตามกฎนั้นด้วยการตัดสินคนอื่นในเรื่องที่เราไม่มีหรือเป็นเพราะเราอิจฉาเขาสิ่งนั้นแหละจะฉุดดึงชีวิตของเราได้มากกว่าที่เราทําร้ายคนอื่นเสียอีกวิธีแก้ครับลองฝึกไม่ตัดสินคนอื่น ถ้าคุณยังไม่มีสมมุติฐานหรือหลักฐานในเรื่องนั้นแทนที่จะด่วนสรุปใครสักคนทั้งๆที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขามากพอให้คิดเสียว่าสิ่งที่คุณกําลังเห็นและรู้อยู่มันไม่ใช่ภาพรวมคุณไม่สามารถเหมารวมสิ่งเหล่านั้นได้เลยคุณจะต้องหัดรักคนอื่นให้เป็นคุณจะรู้ว่าคุณจะรักตัวเองได้อย่างไรครับการเหนี่ยวรังตัวเองประเภทที่สาที่ผมจะนํามาให้ครับแน่นอนครับสิ่งนี้ผมไม่พูดไม่ได้มันคือการกลัวว่าจะล้มเหลวคุณผู้ฟังกลัวความล้มเหลวไหมครับ ผมเชื่อว่าคุณกลัวแน่นอนผมก็กลัวแต่ความกลัวล้มเหลวประเภทไหนล่ะที่คุณควรจะเข้าหามากที่สุดคุณเบรียนาเขาบอกว่าความกลัวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่คอยยื้อผู้คนเอาไว้ไม่ให้ทุ่มเทสิ่งที่ควรทําหากคุณอยากก้าวหน้าไปเป็นคนเก่งในเรื่องบางเรื่องมันก็จําเป็นครับที่คุณจะต้องล้มเหลวในสิ่งเหล่านั้นแต่ความล้มเหลวที่คุณเบรียนาบอกก็คือการล้มเหลวในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นจริงๆแต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่ล้มเหลวในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะเป็น เขากำลังล้มเหลวกับความคาดหวังของคนอื่นเขาไม่ได้ล้มเหลวสิ่งที่เขาอยากจะทําจริงๆนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวที่คุณควรไปหาคุณควรล้มเหลวกับความฝันของตัวเองครับขีดเส้นใต้คําว่าของตัวเองนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ชัดเจนครับมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างความล้มเหลวจากการพยายามทําสิ่งใหม่ๆกับความล้มเหลวเพราะไม่กล้าทําไม่ยอมแสดงตัวตนหรือถือว่าตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องทําเรื่องนั้นทั้งสองอย่างคือประสบการณ์ที่แตกต่างกันครับคุณควรมองให้แยกจากกัน คุณผู้ฟังฟังประโยคนี้ใดีนะครับมันชัดเจนมากคุณเบรียนาก็เขียนไว้ว่าการทําอะไรได้ไม่ดีในครั้งแรกมันเป็นเรื่องน่ากลัวก็จริงครับมันอาจจะต้องเจอกับความสูญเสียบ้างแต่ความล้มเหลวจากการไม่พยายามและไม่ยอมเสี่ยงทําอะไรเลยเป็นเรื่องที่แย่เสียยิ่งกว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งคุณจะต้องพยายามคุณจะต้องทำไม่แน่ใจว่าคุณกำลังสร้างความล้มเหลวจากสาเหตุที่เหมาะสมจริงๆ สำหรับขอ้อนี้ชัดเจนครับว่าความล้มเหลวแบบไหนที่เราควรจะเข้าหาและควรสร้างในชีวิตของตัวเอง <S 2> <S 2> ผมพาคุณผู้ฟังมาดูการฉุดรั้งอีกประเภทหนึ่งอุปนิสัยที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพสิ่งหนึ่งที่สามารถฉุดรั้งเราได้มากกว่าที่คิดก็คือสุขภาพที่ไม่ดีครับผมมั่นใจว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านจะอยู่ในเกณฑ์ของการมีสุขภาพที่ดีอยู่อาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสถึงความรู้สึกดีๆในการมีสุขภาพดีเท่าไหร่แต่เมื่อถึงจุดที่สุขภาพเริ่มไม่ดีเท่านั้นแหละ เราจะลืมคิดเรื่องทุกอย่างเลยครับเราจะอยากได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาโดยไม่มีเงื่อนไขนี่คือความสําคัญของสุขภาพครับแต่หลายครั้งที่เรามักจะเล่นตลกกับตัวเองด้วยการลืมความสําคัญของสุขภาพไปเสียซะง,งั้นทีนี้ผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าทุกวันนี้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพของตัวเองดีแค่ไหนครับหากให้เต็มสิบคุณให้เท่าไหร่คุณผู้ฟังนอนวันละกี่ชั่วโมงคุณผู้ฟังออกกําลังกายบ่อยแค่ไหน อาหารที่คุณกินเป็นอาหารประเภทไหนนี่เป็นคำถามสั้นๆนะครับแต่มันส่งผลกับสุขภาพของเรามากกว่าที่เราคิดสุดท้ายนี่ครับจงนิยามคำว่าสุขภาพที่ดีของคุณเนี่ยคืออะไรสุขภาพที่ดีของผู้ฟังหมายความว่าแบบไหนครับบางคนอาจจะเป็นการไปวิ่งมาราธอนเลยเป็นการดูแลหุ่นดูแลรูปร่างบางคนอาจจะหมายถึงการดูแลสุขภาพภายในอาจจะเป็นความดันโลหิตอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพอะไร mindfulness ผมอาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากในมิติของการดูแลสุขภาพแต่นิยามสุขภาพที่ดีของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปคุณได้สร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองได้ยังครับผมพาคุณผู้ฟังมาดูที่หัวข้อต่อไปครับการทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้ครับทําไมการทําตัวเองให้มันดูยุ่งเข้าไว้มันเป็นการเหนี่ยวรั้งตัวเองอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งในรูปแบบของการฉุดรั้งตัวเองที่คนชอบใช้กันมากเลยก็คือ การเบี่ยงเบนตัวเองให้เป็นคนที่ยุ่งครับการเป็นคนที่ยุ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นคนประสบความสําเร็จการที่คุณทําให้ตัวเองยุ่งมันเป็นการบ่งบอกว่าคุณบริหารเวลาชีวิตตัวเองไม่ได้คนที่ยุ่งทั้งวันกําลังวิ่งหนีตัวเองอยู่โลกนี้ไม่มีคนยุ่งครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีใครยุ่งนอกจากจะเป็นฝ่ายทําให้ตัวเองยุ่งเสียเองถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกแบบนี้คนอีกมากมายมีตารางงานรัดตัว เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขายุ่งเพราะเขาสามารถบริหารชีวิตของเขาได้เพราะทั้งนี้ครับความยุ่งไม่เคยให้ผลดีเลยมันเป็นสัญญาณบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณยังไม่มีวิธีบริหารจัดการเวลาหรือหน้าที่การงานที่ดีพอสําหรับข้อนี้ชัดเจนครับผมเคยพูดถึงเรื่องของความยุ่งไปในหนังสือก่อนหน้านี้ความยุ่งไม่เกี่ยวพันกับความสําเร็จของคุณเลยแม้แต่น้อยความยุ่งมันเปรียบเสมือนสถานะทางสังคมครับมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเรายุ่งอยู่เรามีความสําคัญนะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จครับผู้นําหลายคนบอกเลยว่าคนที่ทําตัวยุ่งเนี่ยผมไม่ศรัทธาในตัวเขาเพราะเขาไม่สามารถบริหารเวลาและงานของเขาได้ตัวผมเองก็ไม่ศรัทธาในการเอาความยุ่งมาเป็นกรอก,กําบังครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณยังบริหารจัดการตารางงานไม่ได้อย่าหวังว่าจะเป็นคนทรงประสิทธิภาพหรือทาผลงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นครับถ้าคุณกําลังประสบปัญหาจาก,การจงใจสร้างความยุ่งวุ่นวายขึ้นมา คุณก็ควรจะสร้างความเรียบง่ายให้กับชีวิตของตัวเองทำสิ่งสำคัญให้เป็นกิจวัตรบ้างเริ่มจากการเขียนงานสำคัญสูงสุดจำนวน5อย่างที่ต้องทำในแต่ละวันและมุ่งความสนใจไปที่งานเหล่านั้นจริงๆแล้วการบริหารชีวิตมันเรียบง่ายกว่าที่เราคิดครับแต่คุณได้จัดลาดับความสำคัญแล้วหรือยังการฉุดล้งตัวเองข้อสุดท้ายครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าที่เราคิดและหลายครั้งเราไม่ได้คัดกรองความรู้สึกนี้ให้ดี มันคือการเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เหมาะสมครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงความสัมพันธ์ในชีวิตของตัวเองใครก็ได้คุณคิดว่าความสัมพันธ์ที่คุณใช้เวลาด้วยส่วนใหญ่เอืออ้ออํานวยกับความสําเร็จของคุณหรือเปล่าหรือเขาทําให้คุณรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเขามักจะพูดประโยชน์ที่ทําลายแรงบันดาลใจของคุณคุณผู้ฟังสามารถรู้สึกได้ผมเชื่อว่าทุกท่านคัดกรองความสัมพันธ์ในชีวิตได้แต่คําถามก็คือ เรากล้าออกมาจากความสัมพันธ์เหล่านั้นหรือเปล่าแน่นอนครับการจะออกจากความสัมพันธ์ของใครบางคนมันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสมอแต่นั่นแหละครับคือการออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณจะออกจากคอมฟอร์ทโซนไหมครับคุณเบรียนาครับเ็เขียนไว้เลยว่าหากคุณรู้สึกว่าคุณชอบพาตัวเองไปอยู่กับสภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ที่ท,ท,ท็อกซิกทําให้คุณรู้สึกด้อยกว่าทําให้คุณรู้สึกอิจฉาคนอื่นคุณควรต้องค่อยๆออ,ออกมาครับ คุณไม่จาเป็นต้องทําร้ายพวกเขาคุณไม่จําเป็นต้องหยาบคายคุณไม่จําเป็นต้องตัดใครบางคนออกไปด้วยซ้ําคุณแค่หลีกเลี่ยงเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าอย่างไรครับประโยคที่สําคัญที่สุดและเป็นโค้ดที่ทุกคนมักจะพูดถึงเสมอคนที่คุณสงสิ่งด้วยมากที่สุดจะก,กําหนดความเป็นไปได้ในอนาคตของคุณอย่างช่วยไม่ได้ครับถ้าคุณผู้ฟังใช้เวลาส่วนใหญ่กับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามความสัมพันธ์เหล่านั้นนั่นแหละครับอนาคตของคุณนั่นคืออนาคตของท่านนะครับ ดังนั้นเลือกสรรให้ดีๆครับผมในหัวข้อนี้ครับผมจะพูดถึงเรื่องของการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในส่วนนี้จะอยู่ในส่วนที่4ข้อนี้ผมจะไม่ได้พูดเยอะนะครับแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการเข้าใจตัวเองสุดท้ายครับการเหนี่ยวรั้งตัวเองทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นผลผลิตของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีไม่มากพอครับเพราะอะไรในหนังสือเล่มน,นี้ครับเขาเขียนไว้ว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าไปอย่างกล้าแกร่งมีประสิทธิภาพและมั่นคง คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องของสมองกับร่างกายทั้งหมดเลยอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกครับทุกอุปสรรคทุกความทุกทุกความสุขมันเกิดขึ้นข้างในสมองของเราครับดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจวิธีแปลความรู้สึกความหมายที่แตกต่างระหว่างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆและคุณจะต้องรู้ตัวว่าคุณรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรคําถามที่มันจะตามมาก็คือแล้วคุณสามารถ สร้าง EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ของคุณได้อยากสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองแล้วหรือยังเพราะรากเงาของการเหนี่ยวรั้งตัวเองคือการขาดความฉลาดทางอารมณ์ครับหากเรายังไม่อาจเข้าใจตัวเราเองเราก็จะกลายเป็นคนที่มืดมนไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรความสําเร็จของเรานี้ยามเป็นแบบไหนคุณก็จะใช้ชีวิตตามคนส่วนใหญ่ตามความคาดหวังและคุณก็จะไม่มีความสุขเท่านั้นเองครับมันเรียบง่ายเท่านั้นเอง มันยังมีความเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมองและร่างกายของเราดังนั้นคุณต้องรับรู้และทําความเข้าใจของตัวเองครับอย่างที่ผมบอกครับผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์มากนักเพราะว่าผมเองก็ได้ทําไว้ค่อนข้างเยอะแต่ีย์ที่สําคัญที่สุดของการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับตัวเองมันคือการเรียนรู้และการทําความเข้าใจตัวเองครับไม่มีใครมาสามารถเข้าใจตัวคนได้ดีไปกว่าตัวคนอีกแล้ว ผมพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนของการสร้างอนาคตครับใน,นส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนครับผมอยากให้คุณผู้ฟังตระหนักให้ดีว่าผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเริ่มเห็นแล้วว่าอนาคตของคุณควรจะเป็นแบบไหนความสําเร็จของคุณนิยามหน้าตาเป็นอย่างไรผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่การก่อร่างสร้างอนาคตขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่คุณเบรียน,นาเขาได้เขียนไว้ในหนังสือขั้นที่หนึ่งครับ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็จะมีภูเขาลูกหนึ่งเราทุกคนมีภูเขาลูกนั้นแน่ๆครับอย่างแรกเลยก็คือเผชิญหน้ากับภูเขาลูกนั้นเสียก่อนเผชิญหน้ากับความกลัวครับกลัวมากกลัวน้อยผมอาจจะไม่สามารถบอกได้แต่คุณต้องเผชิญหน้ากับมันคุณเรียนหน้าเขาเขียนไว้ว่าลองเอาตัวคนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดมานั่งคุยกับคุณดูลองนั่งเงียบๆแล้วก็คิดคนที่เก่งที่สุดคนที่เป็น the best version ของคุณจะรับมือกับปัญหานั้นอย่างไร พยายามขอร้องไปยังตัวตนเวอร์ชั่นที่ทรงศักยภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มานั่งคุยกับคุณขั้นที่2ครับสังเกตว่าตัวตนในอนาคตของคุณมีหน้าตาท่าทางเป็นอย่างไรผมจะถามคุณผู้ฟังเลยครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพถึงคนที่ดีที่สุดที่เป็นอยู่อีกโลกหนึ่งของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนเขาจะแต่งตัวอย่างไรเขาจะมีบุคลิกพฤติกรรมท่าทางการพูดการเคารพผู้อื่นแบบไหนคุณผู้ฟังคิดออกไหมครับ ค่อยๆคิดนะครับตรงนี้ไม่ต้องรีบผมลองทําแบบฝึกหัดนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ทรงพลังดีครับมันทําให้เราเห็นตัวตนที่เราอยากจะให้เป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นศักยภาพสูงสุดของเราเองขั้นตอนที่3ครับขอรับคําชี้แนะครับลองคิดดูว่าถ้าคนที่คุณคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดและเป็น the best version ในตัวตนของคุณเขาจะให้คาชี้แนะกับปัญหาที่คุณเจออยู่อย่างไรและขั้นตอนที่4ครับจินตนาการว่าพวกเขากําลังยื่นกุญแจให้คุณ ปประตตููไส่ชีวิใหมคุณอาจจะจินตนาการก็ได้ว่าตัวตนในอนาคตของคุณกําลังนําเสนอมุมมองเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันของเขาลองหลับตาคิดภาพไปว่าพวกเขากําลังยืน่นกุญแจบ้านหรือกุญแจรถให้กับคุณหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของจินตนาการครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ลองทําตามขั้นตอนนี้เนี่ยคงจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจบางอย่างถึงแม้ในโลกความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่โลกในความเป็นจริง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากจินตนาการของคุณนะครับและหลังจากนี้ครับผมมีคำถามหนึ่งผมอยากจะถามคุณผู้ฟังทุกคนเลยและคุณต้องสัญญาว่าคุณจะตอบอย่างจริงใจที่สุดกับตัวเองนะครับคุณผู้ฟังในตอนนี้เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ส่งพลังที่สุดแล้วหรือยังครับถ้าคุณผู้ฟังหยุดคิดนานไปเนี่ยแสดงว่าคําตอบมันคือไม่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคําตอบอะไรก็ตามดังนั้นครับหากคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นคนที่ดีได้กว่านี้ตัวตนที่เป็นเบสเวอร์ชันที่สุดของคุณ ยังไม่ใช่คนนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องถามตัวเองครับว่าคนคนนั้นคนที่เก่งที่สุดตัวตนเวอร์ชันที่ทรงพลังที่สุดของคุณกําลังทําอะไรอยู่พวกเขาจะทําอะไรกับวันนี้วินาทีนี้พวกเขาจะตอบสนองต่อปัญหาท้าทายที่กําลังเจออยู่อย่างไรพวกเขาจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรพวกเขาคิดอะไรพวกเขาจะรู้สึกถึงอะไรคุณกําลังเห็นภาพตัวของตัวเองในอนาคตที่เป็นคนที่เก่งที่สุดครับนี่เป็นแบบฝึกหัดที่ผมชอบมาก ตัวตนอันทรงพลังของคุณจะต้องเป็นผู้บริหารหรือเป็นซ e อของชีวิตคุณนี่คือบุคคลที่คอยตัดสินใจเรื่องทางการบริหารเขาจะควบคุมทุกสิ่งคนคนนี้คือบรรณาธิการบริหารอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคุณกําลังทําทุกอย่างให้กับตัวตนคนนั้นให้เขาเกิดขึ้นมาจริงๆคนคนนั้นกําลังบริหารชีวิตคุณอยู่ครับที่นี่ครับพอคุณผู้ฟังมีภาพที่ชัดเจนแล้วว่า ตัวตนอันทรงพลังที่สุดของคุณจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังก็จะเริ่มประเมินได้แล้วว่าอุปนิสัยบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมแบบไหนกำลังยื้อคุณเอาไว้จนไม่อาจแสดงคุณลักษณะของบุคคลนั้นออกมาได้อย่างชัดแจ้งนี่ก็เป็นบทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมชอบมากอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของหนังสือวิชาการมากมายแต่เป็นหนังสือที่พาเราเข้าไปประจนภัยในโลกภายในของเรา สุดท้ายนีครับสิ่งที่สาคัญที่สุดผมก็จะย้อนกลับไปในตอนแรกไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอปัญหากับอะไรก็ตามกรอบความคิดที่สําคัญที่สุดที่คุณจะต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอก็คือคุณคือผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองครับในข้อนี้ผมชอบมากทุกๆครั้งที่ผมอ่านประโยคนี้ผมจะรู้สึกขนลุกขนทอง,องตลอดเลยเพราะว่าการควบคุมชีวิตของตัวเองมันเป็นประโยคที่ทรงพลังมากการรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง พอถึงจุดหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็จะเจอความสําเร็จคุณผู้ฟังก็จะผ่านภูเขาลูกที่อยู่บนหน้าคุณคุณจะเริ่มมองเห็นภูเขาในใจคุณเป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆคุณจะเห็นว่าภูเขาลูกนั้นเอ้ยมันไม่ใช่อุปสรรคจริงๆแล้วมันคือของขวัญถ้าชีวิตของเราไม่ได้มีภูเขาเลยมันน่าจะเป็นอะไรที่ราบเรียบและคุณก็จะไม่รู้สึกสนุกกับชีวิตของตัวเองเลยแม้แต่น้อยหากให้คุณผู้ฟังนึกถึงช่วงเวลาที่คุณจดจําได้แม่นยำที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเกือบทุกคนจะนึกถึงช่วงเวลาที่ คุณเจออุปสรรคบางอย่างแลวคุณก็ผ่านมันมาได้หลายครั้งความทรงจําเหล่านั้นมันคือความทรงจําที่ชัดเจนที่สุดเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตครับคุณจะไม่ได้จดจําความยากลาบากเลยคุณจะมองว่ามันเป็นจุดพลิกผันมันคือโอกาสในการเติบโตมันคือวันคืนแห่งการตื่นรู้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาก้าวแรกของการก้าวมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบคือการลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตคุณโดยเด็ดขาด ทั้งหมดนี้หมายรวมถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคนด้วยคนที่เป็นผู้ควบคุมตัวจริงจะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นหนทางที่คุณนั่นแหละเลือกที่จะตอบสนองเองต่อให้มันจะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้หรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คุณก็สามารถกําหนดการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้เสมอครับชีวิตของคุณคุณคือผู้รับผิดชอบคุณต้องเรียกร้องสิทธิจากสิ่งนั้นคุณต้องสร้างสรรค์ขึ้นมา กระบวนการเยียวยาของคุณจะสร้างผลกระทบโดยรวมออกไปเป็นระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นทุกๆครั้งที่คุณผู้ฟังลงมือทําอะไรก็ตามในบริบทชีวิตจริงคุณอาจจะยังเริ่มไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่เริ่มขึ้นจากโลกภายในของตัวท่านครับคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าหากอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหากอยากปีนข้ามบรรดาภูเขาลูกใหญ่ที่สุดที่อยู่หน้าคุณไปให้ได้คุณก็จะต้องคิดให้ออกว่าคุณจะไปทางไหน คำถามก็คือในตอนนี้อุปสรรคที่เจออยู่คุณได้ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วหรือยังคุณได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆบ้างแล้วหรือไม่พอคุณผู้ฟังมาถึงยอดของภูเขาลูกนั้นครับไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไรในความรู้สึกของคุณก็ตามคุณจะรู้ว่าทุกขั้นที่คุณขึ้นมาได้มันคือความสวยงามของชีวิตของตัวท่านเองครับคุณจะมีความสำนึกอย่างลดเหลือให้กับความเจ็บปวดรวดร้าวที่พาคุณออกเดินทางผมชอบประโยคนี้มากเลย ที่อยู่ในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับโอ้จริงๆผมรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณเบียน่าเขาเขียนเพราะอย่างที่ผมบอกครับหนังสือเล่มนี้ทําให้เราได้กลับมาคุยกับตัวเองจริงๆแล้วภูเขาที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องภูเขาเหล่านั้นไม่ได้พยายามทําร้ายเราเลยสิ่งที่ทําร้ายเรามากกว่านั้นคือความเสี่ยงจากการที่คุณไม่กล้าดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้การหลงไปใช้ชีวิตอยู่กับคนผิดๆการทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและการสงสัยว่าทําไม ชีวิตคุณไม่ได้ดีขึ้นบ้างเลยชีวิตคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นครับหลังจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังมาถึงตรงนี้สักวันหนึ่งภูเขาที่เคยตั้งอยู่หน้าคุณจะห่างไกลไปจากคุณมันจะกลายเป็นภาพลางๆคุณจะกลายไปเป็นคนแบบไหนคุณจะปีนข้ามมันได้สําเร็จเสมอและภูเขาลูกนั้นจะเป็นเรื่องราวที่คุณจดจําไปจนวันตายครับทั้งหมดนั่นก็คือภูเขาที่เราพูดคุยกันในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ ผมชอบครับผมชอบและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้สึกแบบเดียวกับผมแน่นอนอย่างแรกที่เราได้รับก็คือแรงบันดาลใจเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเราได้เจอภูเขาของตัวเองและภูเขาลูกนั้นคือภูเขาที่จะกลายเป็นเรื่องราวที่น่าจดจําเมื่อเวลาได้ผ่านไปครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้จากคุณผู้ฟังนะครับจากหนังสือ The Mountain Is You ของคุณเบรียนาเวสครับ และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ให้ลึกซึ้งครับคุณผู้ฟังสามารถซือ้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่ผมคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตหนังสือทุกเล่มที่ท่านซื้อไปนะครับจะมี QR Code ที่ให้ทุกท่านสแกนฟังพอดแคสต์ไปด้วยเพื่อบางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจครับฟังเสียงผมได้ครับหรือถ้าคุณผู้ฟังชอบเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชันในะสนนะครี่ หากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาอันสมควรแล้วชิมงานเดอรไหลายบริษัตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับขอให้ทุกท่านก้าวข้ามภูผาในใจคุณได้นะครับสวัสดีครับ